เราก็ได้ทำการเดินมาเจอแล้วหลังสักเมตรนึงครับเพื่อนเดี๋ยวตอกทอยขึ้นไปรอชมกันข้างบนนะครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกันอีกแล้วกับพานโทนเจ้ากาวขาประจำครับเมื่อคืนฝนตกเพิ่งจะหยุดตอนเช้าก็เลยเดินออกมาดูไม่มีตัวบินเลยครับตัวกินเกสรก็หายากนี่เดินมาถึงต้นดอกไม้แล้วเนี่ยแต่ยังไม่เจอผึ้งนะครับสภาพปลาเขาครับต้นดอกไม้อยู่นี่ต้นดอกไม้อยู่นี่ข้างบนดอกเต็มเลยแต่ยังหาผึ้งบินไม่เจอครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับขอตัวลุยก่อนงงทางแล้วไม่รู้ร่องนี้อยู่ตรงไหน เอาละครับเพื่อนผ่านโถนเดินมุ่นแล้ว เดี๋ยวมันต้องมีที่ลงครับเพื่อนมันต้องมีที่ลงมันจนได้แหละเดินไปเถอะมีแรงจริงๆต้องไปล่องนู้นนั่นน่ะเดินเบี่ยงมาผิดล่องครับเพื่อนล่องนี้ก็ได้เดินดูก่อนเพื่อจะมีเกาะกระเซิงกระเซิงครับดูต้นฝั่งตรงข้ามต้องมีอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วครับเพื่อนหาเดินเที่ยวป่ากันบางคนก็เหงาเพราะว่าได้ข่าวว่าฝนตกทั่วประเทศครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่มีอะไรดูผมก็ใจดีมาเดินให้เพื่อนๆดูดูเอานะครับผมเดินลุยอยู่เนี่ยเห็นแล้วเห็นอีกก็ยังไม่เห็นตัวบินครับตัวบินไปไหนหมดนะครับต้นนี้ก็ไม่เกาะเดี๋ยวมันก็คงต้องเจอครับเพื่อนๆมันต้องเจอเรานี่แหละไม่ไปไหนหรอกมันอยู่แถวนี้แหละยังไม่เจอนะครับฝั่งนู้นก็ไม่มีครับได้ยินแต่เสียงผึ้งอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นตัวครับเพื่อนๆไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมได้ยินเสียงตัวผึ้งบินอยู่หมกๆอยู่แถวนี้มั้งเดินขึ้นขาบอีกแล้วครับแกขึ้นแกลงจริงๆเลยผ่านโถนนี่นะครับพยายามดูที่ช่องอากาศครับว่าตัวบินเข้าบินออกเปล่ายังไม่เห็นนะครับเพื่อนไปครับลงจะไปเกาะตรงไหนของมันว่าเดี๋ยวไปลุ้นไงอีกทีนะครับเพื่อนๆครับยังไม่เจออะไรนะทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆต้นไม้ใหญ่ๆ
ก็ไม่เกาะเนาะหน้าแปลกประหลาดครับคือว่าฝนนี่หายากจริงๆเลยนี่หากันสดๆเลยนะครับเพื่อนเห็นมันบินขึ้นมาทางนี้แหละอยู่ข้างล่างเมื่อกี้มีดอกไม้อยู่ต้นมันมีตัวเดียวครับเพื่อนผมเห็นตัวเดียวที่ว่าบินขึ้นตัดขึ้นมาเนี่ยนะผมก็เลยเดินตามซองดูเพื่อจะอยู่ตามเกาะๆนี่แหละอาจจะหมกๆอยู่เตี้ยๆก็ได้ใครจะไปรู้ครับเพื่อนเห็ดก็ยังไม่ออกครับเพื่อนดูสภาพปลานะครับปลาเห็ดชัดๆเลยอ่ะแต่ยังไม่ออกทั้งตัวจังหวัดเพชรทั้งดอนขุนห้วยอะไรนู่นออกแล้วแต่ว่าบ้านผมยังไม่ออกนะครับเขาย้อยยังไม่ออกเป็นที่แห้งแล้งมากเราก็ได้ทำการเดินมาเจอแล้วหลังสักเมตรนึงครับเพื่อนเดี๋ยวตอกถอยขึ้นไปรอชมกันข้างบนนะครับเพื่อนเพื่อนต้นอยู่ข้างล่างผมนะครับพึ่งอยู่ข้างบนบนหัวผมนั่นเดี๋ยวเราไปดูขึ้นกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกันบนต้นอีกแล้วขับพานโทนนี่นะครับโอ้ฝันรุนแรงหายใจก็ไม่ออกเลยครับเพื่อนเพื่อนดูน้ำหวานนะครับโอ้โหโอ้โหดูครับเพื่อนดูมากเลยนะครับดุมากเลยดูนะครับน้ำหวานนี่นะครับสวยงามครับเดี๋ยวต้องขอตัวนะครับที่ตั้งกล้องไม่มีเสียบเพื่อนดูอีกครั้งนึงครับครั้งสุดท้ายแล้วนะนี่นะครับดูหัวน้ำหวานนะครับบันเจิดมากเลยกำลังสวยครับความงดงามแบบนี้หาได้ที่ไหนครับอยู่บนยอดเขานะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆลงจากต้นมาแล้วโดนไปเป็น10ครับเพื่อนๆได้ตัวอ่อนมาเจ้าของคนที่เฝ้าไว้เนี่ยหลังนี้บอกก่อนนะครับว่ามันมีคนเฝ้าไว้พอดีเขาเห็นผมขี่รถขึ้นมาผมเขาก็เลยตามมาเขาบอกว่าเขาเฝ้าไว้ผมก็เลยว่าเอ้ามันตีแบ่งครึ่งไหมโอเคครับก็เลยตกลงโอเคครับน้ำหวานน้ำเยอะครับถุงนี้มี6มี7อะประมาณนะครับ
มี6 มี 7 โลแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปเจอข้างล่างหลังนี้เขาจะคอนะครับเพื่อนส่วนหลังนี้เขาจะคอไม่เป็นไรครับขอผมก็ให้ผมขอน้ำ แค่นี้แล้วครับเพื่อนขอจบคลิปนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาดูกันจะได้กี่กิโลครับ5 โลครึ่งนะครับเพื่อนโอ้5 โลครึ่งน้ำหวานหัวก้อนใหญ่เลยดูนะครับร่องรอย1ครับ1ครับนี่เดี๋ยวก็บวมครับต้องน้อยเดี๋ยวก็บวมกำลังไม่ต้องพูดถึงครับเป็นร้อยดีนะใส่เสื้อ2 ชั้นครับข้างนี้ก็โดนนะครับมือข้างนี้โดนนิ้วโป้งกับโดนตรงนี้ครับโดนนิ้วโป้งกับโดนตรงนี้ยังบวมเริ่มบวมแล้วเห็นไหมโดนนิ้วโป้งกับโดนตรงนี้พึ่งไม่หนีหลังเลยครับเพื่อนๆหลังฝนตกเพราะว่าแดดเพิ่งออกวันนี้เดี๋ยวเราก็มาเจอกันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสวยเลยครับเป็นไงมั่งสีสวยนี่ครับส่วนแบ่งผมวันนี้หลังผมไม่เอาครับให้เขาไป